สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพวาบนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำนะครับสโตก3ชั้นสโตก2ชั้นในโปรแกรม Premiere Pro นะครับผมปกติเราทำใน Photoshop ใช่ไหมวันนี้เราจะมาทำใน Premiere Pro กันนะครับแต่ว่านะครับผมก็สอนทำสโตก2ชั้น3ชั้นในโปรแกรม Photoshop ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ฝากไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงตัว i นะครับ ฝากไปรันคลิปเก่าๆของผมด้วย เอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาทำสโตก2ชั้นแล้วกันนะครับในโปรแกรม Premiere Pro นะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยเลยครับโอเคครับเราอยู่กับคลิปนี้อีกแล้วการทำสโตก2ชั้นนะครับมันง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเราต้องมีเทกสักตัวหนึ่งก่อนนะครับเราจะพิมพ์ขึ้นมานะครับปึ๊บแบบนี้สมมติเราพูดอะไรไปก็ได้สมมติเราพูดว่าสโตกสมมติเราพูดว่าแบบเอาตามนี้เดี๋ยวฟังพูดยังไงก็ดีนะครับเอาตรงนี้ดีกว่ายังไงก็ดียังเอ้าพิมพ์ไม่ได้เดี๋ยวลบเทคตรงนี้ออกก่อนยังไงก็ดีโอเคยังไงก็ดีเอ้าก่อนอื่นก็มาเลือกฟอนต์ก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดกราฟิกนะครับหรือว่านะครับใครไม่มีตัวไอ้กราฟิกอะไรเนี่ยเราก็สามารถไปหาในวินโดว์ได้นะมันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยครับนี่กดมามันก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้มาให้เราก็ไปลองหาดูนะครับก่อนอื่นเราจะจัดตัวหนังสือก่อนนะครับให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางแล้วก็ปรับให้มันอยู่ข้างล่างหน่อยประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มาเปลี่ยนฟอนต์นะครับฟอนต์ที่ผมสำหรับคลิปของผมนะใช้บ่อยก็จะเป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับ WR มันก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับที่ผมใช้บ่อยๆเลยเดี๋ยวปรับตัวหนังสือเป็นกลางๆก่อนนะครับโอเคแล้วก็ขยายขึ้นมานี่ประมาณนี้นี่นะครับสำหรับการใส่สโตกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บเกลื่อนเพื่อแล้วก็ใส่สีดำก่อนละกันนี่ปรับเป็นสักเดี๋ยวสีดำนะครับปรับเป็นสัก15ก่อนละกันโอเคทีนี้เราก็ได้สโตก1ชั้นแล้วใช่ไหมครับมันทำแบบนี้นะครับสโตก1ชั้นทีนี้เราจะทำ2ชั้นนะครับโดยแค่ง่ายๆนะครับมาคลิกบวกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะแอดสโตกเข้ามาให้เราอีกอันนึงนะครับเราก็เลือกสีได้เลยนี่ ก็ปรับให้ใหญ่กว่าเดิมนี่สัก15เท่าเดิมก็ได้มั้ยนี่นะครับอยากได้อีกชั้นหนึ่งก็กดบวกได้นะครับถ้าอยากลบก็ลบกดลบได้เลยคือแบบโคตรจะง่าย15มันเท่ากันเนาะเนี่ยสโตก3ชั้น4ชั้นอยากได้สักชั้นก็จัดไปเลยครับนี่ถ้าอยากลบก็ลบได้นะเนี่ยลบได้โอเคครับเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับการทำสโตก2ชั้นในโปรแกรม Premiere Pro โคตรจะง่ายบอกเลยสำหรับคลิปนี้เองนะครับก็ง่ายมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่ว่าทำแบบง่อยๆเหมือนผมนะครับผมก็แค่ทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะที่แบบทำง่อยๆที่แบบไม่จัดอะไรไม่จัดแสงไม่จัดสีไม่ปรับโซนสีให้มันเข้ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรีบทำคลิปนะครับวันนี้ผมก็จัดมาแล้ว4คลิปนะครับอัดมาแล้ว4คลิปก็เลยเนื่องจากเวลาผมไม่ค่อยมีนะครับผมก็เลยจะอัดคลิปไปเยอะๆเลยแล้วก็ตุนไว้นะครับเดี๋ยวผมตัดต่อคลิปดองไว้สัก 4-5 คลิปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเวลามาอัพเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์ละ2วันแล้วกันนะครับแต่ว่าถ
ถ้ามันไม่มีสต็อกถึง6คลิปนะครับผมก็จะลงแค่อาทิตย์ละ1คลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวเวลาที่ผมแบบไม่ว่างทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่มีคลิปลงนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากตัวผมเองก็มีทั้งช่องเกมอีกช่องหนึ่งนะครับที่กำลังปั้นอยู่นะครับก็อยากให้มีผู้ติดตามเหมือนกันนะครับช่องนั้นถ้าไม่ลำบากมากเกินไปก็ฝากไปกดติดตามช่องนั้นด้วยนะครับชื่อว่าช่องนิวพอลนะครับผมโอเคพูดมายาวแล้วยังไงก็ดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยครับ